สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2558ค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์จึงทรงศึกษาค้นคว้าทางด้านวิชาการวิจัยและทรงนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการทำฝนหลวงเพื่อให้เกิดฝนตกนอกเหนือธรรมชาติจนประสบผลสำเร็จแล้วพระราชทานแนวคิดแก่หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยประดิษฐ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขณะนั้นทำการทดสอบการบินทำฝนหลวงนอกจากนี้พระองค์ทรงติดตามการปฏิบัติงานทดลองของคณะฝนหลวงอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องพร้อมกับพระราชทานคำแนะนำเพิ่มเติมจากผลความสำเร็จของการปฏิบัติการทำฝนหลวงปัจจุบันคือกรมฝนหลวงและการบินเกษตรสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจฝนหลวงในด้านการจัดหาน้ำเพื่อการเกษตรโดยมีหน่วยกู้ภัยแล้งได้ปฏิบัติการทำฝนหลวงตามพระราชประสงค์แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรสามารถทำการเพาะปลูกได้ตามฤดูกาล
เนื่องในปีนี้เกษตรกรได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งประกอบกับฝนไม่ตกตามฤดูกาลพระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์ฝนหลวงพิเศษขึ้นในพื้นที่2จังหวัดคือฐานปฏิบัติการสนามบินจังหวัดนครสวรรค์รับผิดชอบปฏิบัติการฝนหลวงในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาและฐานปฏิบัติการสนามบินจังหวัดเชียงใหม่รับผิดชอบปฏิบัติการฝนหลวงในเขตภาคเหนือสำหรับฐานปฏิบัติการสนามบินจังหวัดนครสวรรค์คณะนักบินปฏิบัติการฝนหลวงได้ปฏิบัติภารกิจทำฝนหลวงพิเศษมาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีนายดิษฐรวัชโรไทยรองเลขาธิการพระราชวังนายวราวุธขันติยานันท์อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปตรวจเยี่ยมความพร้อมการทำงานของศูนย์ฝนหลวงพิเศษตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณะนักบินปฏิบัติการฝนหลวงได้ปฏิบัติภารกิจเมื่อเวลา 13:30 น.ประกอบด้วยเครื่องบิน4ลำคือเครื่องบินกาซา2ลำและเครื่องบินคาราแวน2ลำทำการบินโปรยสารเคมีทำฝนหลวงพื้นที่บริเวณรอยต่อระหว่างจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดสุพรรณบุรีครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายพื้นที่ลุ่มรับน้ำเจ้าพระยาตอนบนบริเวณจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดชัยนาทในขณะขึ้นบินนั้นสภาพท้องฟ้าเมฆสเตโตคิวมูลัสก่อตัวเป็นส่วนมากกับมีเมฆคิวมูลัสบางส่วนก่อตัวกระจายอย่างห่างปริมาณ5ต่อ10ส่วนฐานเมฆ 6,500 ฟุตยอดเมฆ 7,000 ถึง 7,500 ฟุตกลุ่มเมฆโดยส่วนใหญ่ค่อนข้างทรงตัวและมีบางกลุ่มพัฒนาและมียอดเมฆสูงขึ้นตามลำดับหลังจากนั้นได้ขึ้นบินโจมตีช่วงเวลา 16:00 น.โดยใช้เกลือ1,000 กิโลกรัมยูเรีย 1,000 กิโลกรัมน้ำแข็งแห้ง 1,400 กิโลกรัมสภาพท้องฟ้ากลุ่มเมฆที่พัฒนาตัวได้ดีฐานต่ำลงประมาณ 3,500 ถึง 4,000 ฟุตส่งผลให้บางส่วนเริ่มมีฝนตกเล็กน้อยและตกปานกลางเป็นแห่งๆกลุ่มฝนตกระยะสั้นๆปกคลุมพื้นที่แคบๆขณะปฏิบัติภารกิจฝนยังคงตกต่อเนื่องและขยายกลุ่มฝนเข้าปกคลุมพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์หลายพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณอำเภอตาคลีตากฟ้าท่าตะโกและฝนปานกลางอำเภอลาดยาวจังหวัดชัยนาทมีฝนเล็กน้อยตกระยะสั้นทางตอนบนของอำเภอมโนรมสำหรับภารกิจการปฏิบัติการทำฝนหลวงพิเศษนี้คณะนักบินปฏิบัติการฝนหลวงจะปฏิบัติภารกิจจนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะคลี่คลายกลับคืนสู่ภาวะปกติด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยประสบกรณิกรและพระปรีชาสามารถแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่คิดค้นโครงการพระราชดำริฝนหลวงสามารถช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งในสภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานานได้อย่างมีประสิทธิภาพนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินองคมนตรีเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรุ่นที่4เช้าวันนี้ที่ห้องประชุม101อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักงานกปร.เขตบางพลัดนายอัมพลเสนานรงค์องคมนตรีเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรุ่นที่4ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.ร่วมกับคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อเป็นการเทิดทูนและพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์และเพื่อให้องค์กรในภาคส่วนต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติและขยายผลการพัฒนาได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักการและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้รวมถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประสิทธิผลนำมาซึ่งประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศโดยจัดการอบรมระหว่างวันที่14กรกฎาคมถึงวันที่29สิงหาคมพุทธศักราช2558รวม23วันประกอบด้วยการบรรยายเสวนาและการศึกษาดูงานโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริภายในประเทศ
ดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม40คนประกอบด้วยผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนองค์กรต่างๆที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาตามแนวพระราชดำริเพื่อร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาเครือข่ายนักบริหารในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไปรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นหันษาที่นครพนมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช้าวันนี้ที่ลานตะวันเบิกฟ้าริมฝั่งแม่น้ำโขงเทศบาลเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมนายธวัชสิริวัฒนนุกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นหันษาที่นครพนมเพื่อส่งทีมนักปั่นจากสโมสรลูกเสือสมเด็จพระศรีนครินทร์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ไปชมรมลูกเสือโลกครั้งที่23ในวันที่25กรกฎาคม2558ตามโครงการถวายสมเด็จย่าพาฝันปั่นจักรยานไปงานชมรมลูกเสือโลกครั้งที่23ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งสโมสรลูกเสือสมเด็จพระศรีนครินทร์ในพระอุปถัมภ์จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะที่ทรงเป็นพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในโอกาสครบรอบ115พรรษาณน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงงานด้านลูกเสือเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้ร่วมกิจกรรมลูกเสือกับเยาวชนนานาชาติเพื่อเป็นเกียรติประวัติและมีโอกาสได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยตลอดจนร่วมส่งเสริมสิทธิมนุษยชนรณรงค์และเผยแพร่หลักธรรมาภิบาลโดยมีประเทศไทยลาวเวียดนามจีนและญี่ปุ่นเข้าร่วมชุมนุมวันนี้นะโรงแรมไดอิชิอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายอนุชิตตระกูลมุทุตารองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและนายสวัสดิ์มีแต้มพัฒนาการจังหวัดสงขลารองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานโอท็อปทั่วไทยชายแดนใต้ก้าวไกลเทิดทายองค์ราชินีและงานนำเสนอผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาจะจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง26กรกฎาคม2558ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา83พรรษา12สิงหาคม2558เพื่อขยายโอกาสและเพิ่มช่องทางการตลาดอันเป็นการเพิ่มรายได้แก่กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์โอท็อปให้เป็นที่รู้จักและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพื่อให้ผู้สนใจได้นำไปบูรณาการประยุกต์ใช้ในชุมชนของตนเองเช้าวันนี้นายดำรงชัยเนรมิตตกพงศ์ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์และปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยกลับคืนสู่ธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติ83พรรษามหาราชินีณศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งองค์กรสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยงานภายในท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์และกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา83พรรษา12สิงหาคม2558เพื่อสนองพระราชกระแสด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยจะปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยคืนสู่พื้นที่ชุ่มน้ำธรรมชาติในวันที่6สิงหาคม2558ที่บริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากจังหวัดบุรีรัมย์สำหรับนกกระเรียนพันธุ์ไทยเป็นหนึ่งในสัตว์ป่าสงวน15ชนิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2535ซึ่งในธรรมชาติได้สูญพันธุ์ไปแล้วแต่สวนสัตว์นครราชสีมาสามารถเพาะขยายพันธุ์ไว้ได้
ณพื้นที่ป่าบ้านนากอกหมู่ที่1ตำบลภูฟ้าอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านนายครุจิตนครทัพปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการปลูกป่ากฟผ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีนายอุกฤษพึ่งโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนายสหรัฐบุญโพธิภักดีรองผู้ว่าการกิจการสังคมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหัวหน้าส่วนราชการนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.จัดขึ้นในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558โดยมีเป้าหมายปลูกป่าในพื้นที่จังหวัดน่าน 19,900 ไร่เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ป่าคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ธรรมชาติสนองแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทางนี้กฟผ.ได้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี2537รวมพื้นที่ปลูกป่าทั่วประเทศกว่า 400,000 ไร่ประกอบด้วยป่าบกป่าชายเลนและป่าชุมชนสามารถพลิกฟื้นความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศโดยที่ผ่านมาจังหวัดน่านได้ดำเนินการปลูกป่าไปแล้วกว่า 90,000 ไร่วันนี้ณพื้นที่ตำบลนาโกอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์นายผู้ชงโพธิกุศลผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานมอบบ้านเทพสุดากาชาดแก่ผู้ยากไร้ตามโครงการบ้านกาชาดเพื่อผู้ยากไร้ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์และองค์กรที่เกี่ยวข้องจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสเจริญพระชนมายุ60พรรษา2เมษายน2558โดยมอบให้แก่นางสมศรีลิงดอนซึ่งเป็นผู้ที่มีฐานะยากจนแต่มีความประพฤติดีและช่วยเหลือสังคมอย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอดช่วงนี้ขอเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเพื่อประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำไปเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมรวมถึงประเทศชาติต่อไปซื่อสัตย์สุจริตนี้มีความสำคัญเพราะถ้าหากว่าแต่ละคนมีความตั้งใจแล้วแต่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตก็ไม่มีเป้าหมายที่แน่นอนจะเปะปะไปทางโน้นทีทางนี้ทีไม่มีทางที่จะสำเร็จในงานการใดๆฉะนั้นการที่มีความซื่อสัตย์สุจริตนั้นมีความสำคัญอยู่อันดับแรกก็คือการให้รู้จักเป้าหมายของงานคือความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวัสดิ์ภาวเริศสนันท์สวัสดีค่ะ